ดแรงจัดตั้งสภาที่นำเอาเขตขยายเอาเขตขยายพัฒนาพระธรรมสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านนะคะกับดิฉันสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะก็มาอ่านหนังสือต้องห้ามนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ที่หนังสือปรัชญาของลัทธิมาร์กซิสต์นะคะโดยคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ค่ะนะค่ะวันนี้เรามีเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องก็ไม่อยากขาดค่ะมีเวลาแค่ไหนก็อยากจะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะวันละนิดวันละหน่อยอ่านไปนะคะค่ะเพราะว่าเนื้อหามันก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วก็อาจจะไม่อ่านได้เยอะนะคะพี่น้องคะมาอ่านกันเลยต่อนะคะไม่ต้องเกริ่นยาวแล้วนะคะวันนี้นะขอเว้นสักวันค่ะคราวที่แล้วนะคะตอนที่แล้วนั้นเราได้อ่านมาถึงตรงคำถามนี้นะคะพี่น้องเอมิลเบิร์นส์ได้ตั้งคำข้อถามขึ้นเองว่านี่เป็นความคิดฝันแบบสร้างโลกพระศรีอานหรือเปล่านะคะเป็นเครื่องหมายคำถามนะและเขาได้ตอบปัญหาข้อนี้ว่าจะเรียกว่าเป็นความคิดฝันแบบสร้างโลกพระศรีอานก็แต่เฉพาะในหมู่คนที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ทางวัตถุนิยมของลัทธิมาร์กซิสต์เท่านั้นซึ่งได้บรรยายไว้บ้างแล้วในบทแรกที่ว่าด้วยกฎแห่งความคลี่คลายทางสังคมมนุษย์ขออภัยนะฮะว่าด้วยกฎแห่งความคลี่คลายทางสังคมมนุษย์นั้นหามีลักษณะนิสัยหรือทีทัศน์อันถูกกำหนดลงไว้แน่นอนและจะต้องตรึงตราอยู่เช่นนั้นไปชั่วกัลปวสานก็หาไม่ในสังคมชาติกุลนะฮะยุคดึกดำบรรพ์เราจะพบว่าความสำนึกในความรับผิดชอบที่มีต่อชาติกุลยุคนั้นเป็นความสำนึกอันใหญ่หลวงในสังคมยุคต่อมาเราคือในภายหลังที่ได้มีการแบ่งแยกสมาชิกของสังคมออกเป็นชนชั้นต่างๆแล้วความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้สลายไปแต่ความสำนึกดังกล่าวก็หาได้หายสาบสูญไปจากโลกเสียทีเดียวไม่หากยังได้มาปรากฏเป็นความรู้สึกที่มีความรับผิดชอบต่อชนชั้นของตนในสังคมนายทุนนั้นได้มีความแตกแยกอย่างสุดขีดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่าระบบของสังคมนายทุนเป็นระบบที่ทำให้บุคคลยึดถือคติตัวใครตัวมันหรือ every man for himself เป็นคติใหญ่ของชีวิตแต่ในสังคมนายทุนนั่นเองก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าความกลมเกลียวในหมู่คนงานได้แก่ความสำนึกในผลประโยชน์อันร่วมกันความสำนึกในความรับผิดชอบอันร่วมกันสิ่งที่เรียกว่าความกลมเกลียวและหรือความสำนึกดังกล่าวนี้หาใช่ความคิดที่คนใดคนหนึ่งได้คิดขึ้นและได้นำไปบรรจุไว้ในหัวของพวกคนงานไม่แต่ทว่ามันเป็นความคิดที่อุบัติขึ้นมาจากภาวะการทางวัตถุหรือภาวะความเป็นอยู่ของชีวิตของชนชั้นคนงานนั่นเองอันได้แก่สภาพความเป็นจริงที่ว่า
คนงานเหล่านั้นยังชีพอยู่ได้ด้วยวิถีทางอย่างเดียวกันได้ร่วมงานได้งานร่วมเรียงเคียงไหลกันสำหรับบุคคลที่ถือคติเอาตนเองเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างเหนียวแน่นหรือในหนึ่งบุคคลที่ไม่มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้แก่บุคคลจำพวกนายทุนซึ่งห้อมล้อมอยู่ด้วยเหล่านายทุนด้วยกันและล้วนเป็นคู่แข่งขันกันคนเหล่านั้นทั้งหมดต่างก็ต่อสู้กันเพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือไปสู่ความยิ่งใหญ่โดยต่างก็พยายามฟาดฟันคู่แข่งของตนให้บรรลัยไปจริงอยู่ความคิดของชนชั้นที่มีอำนาจครอบงำสังคมหรือความคิดในเรื่องแข่งขันช่วงชิงประโยชน์กันแทนที่จะสร้างความกลมเกลียวขึ้นในพวกเดียวกันนั้นก็มีอาการสำแดงขึ้นมาในหมู่พวกคนงานเหมือนกันเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนงานที่นายจ้างได้เลือกเฟ้นให้ทำงานก้าวหน้าที่เป็นงานพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งแต่หลักเกณฑ์มูลฐานเกี่ยวกับทีทัศน์หรือความคิดของชนชั้นไม่ว่าชั้นใดย่อมจะได้แก่ภาวะของชีวิตทางวัตถุคือได้แก่วิถีทางที่เขาได้มาซึ่งเครื่องยังชีพนั่นเองด้วยเหตุฉะนี้หลักเกณฑ์ที่ต่อเนื่องกันจึงได้แก่หลักเกณฑ์ที่ว่าทีทัศน์ของประชาชนอาจเปลี่ยนแปลงไปได้โดยการเปลี่ยนแปลงภาวะทางวัตถุของประชาชนหรือในหนึ่งเปลี่ยนวิถีทางที่เขาได้มาซึ่งเครื่องยังชีพเอมิลเบิร์นส์ได้แสดงไว้ว่าตัวอย่างของเรื่องนี้ไม่มีอันใดจะดีไปกว่าตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ได้เป็นไปแล้วในเรื่องทีทัศน์ของพวกชาวนาในสหภาพโซเวียตนักเขียนทุกคนที่เขียนถึงชาวนาในประเทศรัสเซียสมัยซาร์ย่อมจะพรรณนาว่าชาวนาของรัสเซียเป็นผู้ถือคติปัจเจกภาพอย่างเหนียวแน่นถือคติที่มุ่งเอาตัวตนเป็นสำคัญและการกระทำการต่างๆโดยมุ่งแต่ประโยชน์ตนเป็นสำคัญนักวิพากษ์การปฏิวัติของรัสเซียมักจะลงความเห็นว่าการที่จะหมุนหัวของพวกชาวนาให้มาลุ่ล่มหัวจมท้ายกับโซเชียลิสต์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็จะลงความเห็นต่อไปว่าการปฏิวัติย่อมจะแหลกสลายไปด้วยการไม่ยอมลงหัวของชาวนาและก็เป็นความจริงอย่างสมบูรณ์ทีเดียวว่าในเวลานั้นทีทัศน์ของพวกชาวนาเป็นทีทัศน์ภายในวงแคบและถูกบีบรัดไว้ในระหว่างการครองชีพแบบเก่าๆอย่างแน่นหนาเหลือเกินจนเขาเหล่านั้นไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวไปรับนับถือคติของโซเชียลิสต์ได้ไม่ว่าจะโดยการอ้างเหตุผลอันวิเศษมาแสดงแก่เขาหรือโดยวิธีการบังคับก็ตามอย่างไรก็ดีสิ่งที่นักวิพากษ์เหล่านั้นไม่เข้าใจเพราะเหตุว่าเขาไม่ได้ศึกษานับถือคติของมาร์กซ์ก็คือนาตัวอย่างสถานีรถแทรกเตอร์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับที่นาของชาวนานั้นย่อมจะทำให้ชาวนาได้เห็นประจักษ์ด้วยตาตนเองว่าการทำนาโดยเครื่องมือเช่นนั้นและด้วยวิธีการใหญ่โตนั้นสามารถนำพืชผลมาให้แก่ชาวนาแต่ละคนได้มากกว่าการที่แต่ละคนต่างคนต่างทำตามแบบเก่าโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือตามแบบใหม่ในที่สุดวิธีการทำนาแบบใหม่และเครื่องจักรก็สามารถเอาชนะน้ำใจของพวกชาวนาได้วิธีทำนาแบบใหม่นั้นจะนำออกใช้ได้ก็ต่อเมื่อพวกชาวนาได้ยอมเลิกล้มแบ่งเขตที่นาโดยต่างก็ทำนาภายในเขตเล็กๆของตนและรับวิธีการทำนาโดยร่วมมือร่วมแรงกัน
ทำงานบนพื้นที่นาใหญ่เมื่อขจัดวิธีการทำนาแบบเก่าคือวิธีต่างคนต่างทำงานของตัวไปแต่ลำพังและหันมาใช้วิธีทำงานแบบสหการคือร่วมมือกันทำแล้ววิธีการทำงานแบบใหม่นี้ก็ได้เลิกทีทัศน์ที่ต้องการปลีกตนออกไปต่างหากอันเป็นทีทัศน์เก่าของพวกชาวนาเสียด้วยในเวลานี้ก็เป็นอันว่าพวกชาวนาของสหภาพโซเวียตได้ตั้งหลักแหล่งการครองชีวิตตามหลักเกณฑ์สหชีพเป็นที่มั่นคงแล้วและเขาเหล่านั้นก็กลายเป็นพวกชาวนาแบบใหม่ไปคือเป็นพวกชาวนาแบบสหการผู้ซึ่งมีความสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกันการที่มีความสำนึกเช่นนี้ได้นั้นก็นับว่าเขาได้ก้าวหน้ามาไกลพอดูในวิถีที่จะไปสู่ทีทัศน์ทางสังคมเพราะฉะนั้นเราจึงลงข้อยุติได้ว่าเมื่อรากฐานทางเศรษฐกิจในประเทศใดๆเป็นผลิตกรรมและวิภาคกรรมตามระบบโซเชียลิสต์เมื่อวิถีทางที่ปวงชนได้เครื่องยังชีพมาโดยการทำงานให้แก่สังคมส่วนรวมแล้วความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะคลี่คลายออกไปเองตามธรรมชาติและประชาชนก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปที่จะคอยรับการชี้แจงให้ตระหนักว่าหลักการที่มีความมุ่งหมายเพื่อสังคมนั้นเป็นหลักการที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเรื่องดังกล่าวนี้มิใช่ปัญหาเรื่องหน้าที่ทางศีลธรรมอันจะต้องพยายามครอบลงไปเพื่อจะให้ไปต่อสู้กับตัณหาอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษยวิสัยและตามความจริงมนุษยวิสัยนั้นเองย่อมจะเปลี่ยนรูปไปโดยการปฏิบัติและโดยขนบประเพณีอยู่แล้วจนถึงบัดนี้เรายังไม่ได้พิจารณาถึงรูปการของสังคมโซเชียลิสต์ที่แผ่คลุมไปทั่วโลกแต่ข้อเขียนทั้งหมดของมาร์กซ์ที่ว่าด้วยสังคมโซเชียลิสต์นั้นแสดงว่าสังคมโซเชียลิสต์ที่แผ่คลุมไปทั่วโลกย่อมหมายถึงความสิ้นสุดของสงครามเมื่อผลิตกรรมและวิภาคกรรมในทุกประเทศได้จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์โซเชียลิสต์แล้วก็จะไม่มีบุคคลกลุ่มใดในประเทศใดๆที่จะได้รับผลประโยชน์แม้แต่น้อยในการชนะประเทศอื่นๆการที่ประเทศนายทุนประเทศใดประเทศหนึ่งปราบประเทศล้าหลังให้ตกอยู่ใต้อำนาจของตนก็เพื่อที่จะขยายระบบเศรษฐกิจนายทุนให้แผ่กว้างออกไปเพื่อที่จะบุกเบิกช่องทางใหม่ๆสำหรับกลุ่มทุนฝ่ายการเงินจะได้ส่งทุนออกไปแสวงผลกำไรต่อไปเพื่อจะได้รับมอบให้ทำงานใหม่ๆเช่นการสร้างทางรถไฟอู่ต่อเรือและเครื่องจักรสำหรับใช้ในกิจการเหมืองแร่เพื่อจะได้ขุมวัตถุดิบขุมใหม่ในราคาถูกและได้ตลาดใหม่ในการขายสินค้าแต่สำหรับประเทศโซเชียลิสต์ที่ก้าวหน้าในงานอุตสาหกรรมนั้นการที่จะใช้กำลังอาวุธปราบประเทศที่ล้าหลังดูจะเป็นสิ่งที่ขบขันทีเดียวเพราะว่าการที่จะขยายระบบเศรษฐกิจโซเชียลิสต์เข้าไปยังประเทศที่ล้าหลังนั้นย่อมหมายถึงว่าเป็นการลดมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศโซเชียลิสต์ที่ก้าวหน้าและข้อนี้ก็อีกเหมือนกันมิใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมอันใดประเทศที่ได้ประดิษฐานสังคมโซเชียลิสต์ขึ้นแล้วนั้นจะไม่ก่อสงครามก็เพราะว่าประเทศเหล่านั้นหรือกลุ่มชนกลุ่มใดในประเทศเหล่านั้นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสงครามซึ่งต่างกว่าประเทศแห่งสังคมนายทุนอันมีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนายทุนเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างสำคัญ
หากมีสงครามเกิดขึ้นและสงครามก็ย่อมจะเกิดขึ้นเพราะความผลักดันเร่งเร้าของชนกลุ่มนายทุนนี้และด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันจึงไม่มีรัฐโซเชียลิสต์รัฐใดมีความสนใจแม้แต่น้อยในอันจะเหนี่ยวรั้งให้ประเทศที่ล้าหลังคงต้องขออภัยนะคะพี่น้องคะเนื่องจากว่าต้นฉบับนะคะเป็นช่วงสั่นหนังสือนะคะแล้วก็กินเข้าไปหลายตัวอักษรเลยนะคะดิฉันก็สุดจะเดานะคะดิฉันจะลองเดาดูนะคะด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันคงไม่มีรัฐโซเชียลิสต์รัฐใดมีความสนใจแม้แต่น้อยในอันจะเหนี่ยวรั้งให้ประเทศที่ล้าหลังคงขดตัวอยู่ในความล้าหลังต่อไปตรงกันข้ามหากว่าประเทศได้คลี่คลายตัวออกไปในทางอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมและการคลี่คลายนั้นได้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเพียงใดก็กลับจะเป็นผลดีแก่บรรดาประเทศโซเชียลิสต์ทั่วไปเพียงนั้นจะทำให้มาตรฐานการครองชีพของมนุษย์ทั่วโลกได้ขยับสูงขึ้นจะทำให้น้ำเนื้อของชีวิตไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบรรดาประเทศโซเชียลิสต์ทั้งหลายที่ก้าวหน้าในทางอุตสาหกรรมจึงมีแต่จะช่วยเหลือประเทศที่ล้าหลังให้มีโอกาสเจริญตนเองมิใช่จะคอยเหนี่ยวรั้งและก็แน่นอนทีเดียวประเทศโซเชียลิสต์ย่อมจะไม่ช่วยโอกาสถลุงขูดรีดประเทศที่ล้าหลังไม่ว่าในทางใดในโลกที่ใช้ระบบเศรษฐกิจโซเชียลิสต์อย่างทั่วถึงนั้นความก้าวหน้าต่อไปที่มนุษย์อาจบันดาลให้เกิดขึ้นได้นั้นจะทำให้สิ่งที่เป็นจินตนาการดูเป็นความจริงขึ้นมาได้เมื่อทุกประเทศได้วางแผนกิจการในด้านเศรษฐกิจไว้ทั้งหมดและโลกซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้วางแผนโดยการประสานแผนการเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเข้าด้วยกันและเมื่อการค้นพบสิ่งใหม่ๆในทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งการประดิษฐ์ใหม่ๆในทางเครื่องจักรได้นำออกเปิดเผยให้ได้เรียนรู้กันในระหว่างประเทศทั่วโลกและเมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนความสำเร็จในงานด้านวัฒนธรรมทุกแบบแก่กันและกันโดยทั่วถึงแล้วก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของมนุษย์จริงๆที่จะแสดงความก้าวหน้าอันยาวเหยียดมหึมาให้เป็นที่ประจักษ์ได้ความก้าวหน้าอันเป็นการยาวเหยียดมหึมานั้นจะนำไปสู่อะไรเครื่องหมายคำถามมาร์กซ์ไม่ได้เพียงที่จะแสดงคำทำนายของเขาลงไว้เพราะว่าภาวะเหตุการณ์ต่างๆยังมืดมนอยู่ไม่น้อยและย่อมไม่เป็นการเหมาะสมแก่การแสดงการคาดคะเนตามแบบวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ดีเอมิลเบิร์นส์ได้แสดงไว้ว่าข้อที่แจ่มแจ้งอยู่แล้วก็มีอยู่ไม่น้อยดังในประการต่อไปนี้ด้วยการสถาปนาคอมมิวนิสต์ให้ปรกแผ่ไปทั่วโลกบทอันยืดเยื้อในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อันว่าด้วยการแบ่งชนชั้นของมนุษย์และการต่อสู้ของชนชั้นก็ได้ถึงการอวสานลงเสียทีและก็จะไม่มีการแบ่งมนุษย์ออกเป็นชั้นโดยการแบ่งอย่างใหม่ต่อไปอีกเหตุผลข้อสำคัญข้อนี้อยู่ที่ว่าในสังคมคอมมิวนิสต์นั้นไม่มีทาสที่จะอนุกูลให้มีการแบ่งชั้นชนเหลืออยู่การแบ่งมนุษย์ออกเป็นชั้นต่างๆในสมัยที่ความสามารถของมนุษย์ในการผลิต
สิ่งของเครื่องใช้ยังอยู่ในระดับต่ำนั้นได้ยังประโยชน์ให้แก่บรรดาผู้ก่อตั้งกิจการและผู้ค้นพบเครื่องมือดำเนินงานใหม่ๆในทางเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นการแบ่งชั้นชนคงดำเนินต่อไปในอันจะทำในอันจะให้ภาระหน้าที่อันนี้ได้บรรลุผลสมบูรณ์และภายใต้ลัทธิเศรษฐกิจนายทุนการแบ่งชั้นชนได้ช่วยให้การผลิตได้ร่วมกันเข้าเป็นกลุ่มใหญ่และได้ช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามหาศาลในทางเทคนิคแต่เมื่อความก้าวหน้าได้ดำเนินมาถึงขั้นที่มนุษย์ได้มีเครื่องมือและวิธีการเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นอย่างมหาศาลจนกระทั่งว่ามนุษย์อาจจะทำงานเพียงวันละ2ชั่วโมงก็เป็นการเพียงพอที่จะผลิตสิ่งของเครื่องใช้ได้เพียงพอแก่การครองชีพแล้วการแบ่งชั้นชนในสังคมก็ควรจะยุติลงได้ด้วยดีการแบ่งชั้นชนในสังคมมนุษย์ขอโทษนะฮะและก็จะต้องจัดให้ยุติลงสืบแต่นั้นไปมนุษย์ก็จะได้กลับเข้าไปสู่การต่อสู้ใหม่กับธรรมชาติซึ่งความได้เปรียบได้ตกมาอยู่กับมนุษย์แล้วมนุษย์จะไม่ต้องพยายามต่อสู้เอาชนะธรรมชาติด้วยเวทมนต์คาถาอันเก่าคร่ำครึ้อีกต่อไปมนุษย์จะไม่ต้องใช้คำสวดมนต์เพื่อกำจัดปัดเป่าพยันตรายจากธรรมชาติอีกต่อไปมนุษย์จะไม่ต้องเดินแปะปะอย่างคนตาบอดไปตามหนทางที่ฝ่าไปในการต่อสู้ระหว่างชนชั้นและสงครามแต่จะเดินทางไปด้วยความเชื่อตัวเองด้วยความมั่นใจในอำนาจของเขาที่จะควบคุมพลังธรรมชาติไว้ได้และจะเดินก้าวหน้าต่อไปนั่นคือภาพของมนุษย์ในสังคมคอมมิวนิสต์ตามที่มาร์กซ์ได้คาดไว้ค่ะพี่น้องคะก็จบแล้วนะคะสำหรับบทที่5สังคมโซเชียลิสต์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะก็นะคะหลายๆอย่างเราอาจจะค่อนข้างจะคุ้นเคยนะคะมันก็ได้แทรกอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เราได้อ่านมาบ้างแล้วหรือว่าบทเพลงแล้วก็บทกวีต่างๆนะคะสำหรับผลงานที่ท่านผู้เขียนผู้รังสรรค์นั้นนะคะก็ปรารถนาที่จะเห็นสังคมที่มีความคลี่คลายโดยไม่มีการกดขี่ข่มเหงไม่มีนะคะการพยายามจะเอาเปรียบคนแบ่งชนชั้นเป็นชนชั้นต่างๆนะคะก็คงเป็นสังคมที่ผู้ต้องการจะเห็นการแบ่งปันเป็นหลักการสำคัญของสังคมนั้นนะคะใฝ่ฝันที่จะเห็นนะคะก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะสำหรับหลายๆคนที่ได้ฟังบทเพลงเช่นอย่างยิ่งงานเพลงบทเพลงปฏิวัตินะคะก็มักจะสะท้อนความใฝ่ฝันต่อสังคมแบบนี้นะคะสังคมโซเชียลิสต์นั้นไว้ในบทเพลงบทกวีมากมายนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็จบแล้วนะคะสำหรับบทที่5นะคะวันนี้มาพบกันสั้นๆค่ะแต่ว่ามีเวลานิดหน่อยก็อยากจะอ่านนะคะให้เดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะไม่ติดขัดนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะพี่น้องในบทที่6ค่ะซึ่งเป็นบทสุดท้ายแล้วนะคะทัศนะของมาร์กซิสในเรื่องธรรมชาตินะคะค่ะก็จะเป็นบทสุดท้ายของปรัชญาลัทธิมาร์กซิสนะคะและเราก็จะขึ้นหนังสือต้องห้ามเล่มที่3นะขณะนี้ก็มีอยู่ในมือดิฉันหลายเล่มเลยท่านใดอยากจะร่วมโหวตนะคะว่าอยากจะให้อ่านเล่มไหนอยากจะมาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องใดนะคะส่งข้อความมาในกล่องข้อความทาง Facebook Page Media Force นะคะเป็นอวตารมาก็ได้นะคะก็คือใครโหวตเข้ามานะที่ฉันก็รับฟังค่ะแต่ว่ายังไงก็ขอเอาคนอ่านเนี่ยเป็นผู้ร่วมโหวตด้วยนะร่วมตัดสินใจด้วยเพราะว่าเป็นคนอ่านนะคะก็ต้องอยากอ่านเล่มที่อยากอ่านนะคะแต่หนังสือต้องห้ามนั้นนะคะเท่าที่ดูรายชื่อโอ้โหมัน
มันน่าอ่านหมดเลยจริงๆนะคะยิ่งต้องห้ามนะคะมันยิ่งต้องอ่านนะคะที่อะไรคะถึงต้องตั้งชื่อรายการต้องห้ามต้องอ่านแบบนี้นะคะค่ะก็ลาพี่น้องไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มีโอกาสก็มาพบกันนะคะในรายการต้องห้ามต้องอ่านกันอีกนะคะยังหาเพลงให้ไม่ทันนะคะสำหรับเพลงที่ติดค้างกันเอาไว้นะคะก็เอาเป็นเพลงที่พูดถึงบทกวีแล้วก็ขอเป็นบทกวีอีสานพรุ่งนี้มาพบกันค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาที่ตกรายก็รีบทราบบ่รอสิ้นแดดเปรี้ยงปานหัวแตกแผ่นดินแยกอยู่ทึบทึมแผ่นอกที่ครางครึมขยับแยกอยู่ตาปีมหาห้วยคือหนองหานลำมูลผ่านเหมือนลำผียอมชีพคือลำชีอันชำแรกอยู่รีรอแลไปสะดุ้งปราณโอ้อีสานชะนี้หนอคิดไปให้ใจคอบอกค่อยดีมีดังหนึ่งพี่น้องผู้น่ารักน้ำใจจักฉะไหนหือยืนนิ่งบ่ติงคือจะใครได้อันใดมาเขาหาว่าโง่เง่าแต่เพื่อนเฮานี้แหละหนาฮักเจ้าบ่จางหาและเหตุใดมาดูแคลนเขาซื่อสิว่าเซ่อผู้ใดเนอนะดีแสนฉลาดทานเทียมผู้แทนก็เห็นท่าที่กล้าโกงวกขี่บีทาเฮาใครนะเจ้าจงเปิดโปงเที่ยววิ่งอยู่โทงโทงเที่ยวมาแทะให้ทรมานหรือคิดยิ่งหรือแค้นละไม้แมนหาสังหารเสียตนสิผลทานก็บ่ได้สะดวกได้ในฟ้าบ่มีน้ำในดินซ้ำมีแต่ทรายน้ำตาที่ตกรายคือเลือดหลั่งลงโลมดินสองมือเฮามีแหงเสียงเฮาแย้งมีคนยินสงสารอีสานสิ้นอย่าสุดสู้ด้วยสองแขนพายุยิ่งพัดอื้อราวป่าหรือราบทั้งแดนอีสานนับแสนแสนสิจะพ่ายผู้ใดหนอพายุยิ่งพัดอื้อราวป่าหรือราบทั้งแดนอีสานนับแสนแสนสิจะพ่ายผู้ใดหนอ